นี่ท่านชอบทะเลาะกับนักข่าวเป็นไงฮะชอบออกกฎหมายมาคุมนักข่าวมันเพื่ออะไรครับนักข่าวอ่ะนักข่าวนี่คือตัวแทนของประชาชนถามเลยนักข่าวถามทุกคนเลยแล้วเนี่ยนักข่าวเนี่ยเขาก็เป็นตัวนักข่าวทุกคนนะเขียนข่าวต้องมีจรรยาบรรณต้องมีจรรยาบรรณไม่ใช่ล้วงแค่แก่ข้างเรื่องทุกเรื่องนะผมไม่ได้ล้วงเนี่ยไม่ล้วงแค่แก่ข้างทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวต้องเชื่อถือนะครับนักข่าวต้องทำไมฮะโอ้ยพ่อโหโหทุกคนพอเรียบเลยเรื่องหนาเนี่ยเรื่องหนาเนี่ยถามมันจะช้าดิท่านครับเรื่องหวยท่านล็อกหวยได้จริงไหมครับหวยใช่ไหมเออหวยจริงผมไม่ได้ล็อกนะผมไม่ได้อยู่กองสลากไม่ได้ล็อกนะไม่ได้ล็อกแต่ผมจะใบให้ในวันหน้าวันที่16ใบได้ด้วยเหรอใบได้16สิงหาที่จะถึงนี่นะใช่เล่นอะไรดีท่านวันนี้16สิงหาวันนี้นะครับสูงอย่าเล่นสูงดับเราเล่นอะไรดีอ่ะ3นี่เล่นเลย3มาแรงมากรู้ได้ไงไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูไม่เชื่อต้องเปิดพัดลมดูนายกคนนี้เนาะวกวนกวนตีนเนี่ยท่านครับวันนี้มีท่านหนึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพียงท่านท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใช่อีกท่านหนึ่งที่จะมาอวยพรให้กับปาริสลือชาผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่ผู้ว่าใหญ่ผู้ว่าเหรอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศไทยฮะขอกราบเชิญท่านรับพ่อใหญ่ผู้ว่าบอกเดี๋ยวมาแล้วท่านครับทักทายกันหน่อยครับพ่อทักทายกับท่านนายกหน่อยไม่ถูกกันเลยถูกไม่ถูกถูกกันหน่อยวันนี้ก็จะมาในฉันกันแล้วสวัสดีพี่น้องไปชมทุกท่านนะครับลิ้นไปไหนลิ้นลูกเลยลิ้นยืนโน่นพ่อมาแล้วให้พ่อไปหลบอยู่ที่ไหนไม่ดูแลพ่อเลยมึงแค่ร่างทรงเห็นว่าพ่อแก่แล้วก็ไม่ดูแลเลยนะครับคนโตนี่ก็ดีใจลูกาวันเกิดที่ลีชาครับผมก็เป็นคนดีมีน้ำใจอยู่นะครับผมชาพันธุ์ถั่วมาไม่ได้เสียดายมาเออมาเทียนดุยกาแฟโบราณก็มาครับผมหลายท่านตอนนี้พ่อก็ไม่สบายลูกต้องเดินทางเจ็บพี่พ่อตีลูกเอาทำไมอ่ะพ่อไปเตะปี๊กมาให้ไม่ไหวเอาถ่ายไปท่านแล้วไปติดตามโรงพักกันดูนะว่าครับพ่อสบายดีนะก็สบายดีหายหน้าหายตาไปเลยครับนี่ก็วางมือทางการเมืองไปแล้วแล้วผู้หญิงอยู่ไหมครับผู้หญิงค่อยลงสวสวย่อมาจากสาวว่ายน้ำว่าไหม